นี่ก็คือน่าจะเป็นแก่นตะวันนะคะเพราะว่าเราปลูกแก่นตะวันเนาะไม่น่าจะใช่วัชพืชเนาะเพราะว่าปลูกเป็นแถวอยู่เดี๋ยวถอนนี่ออกเพราะวัชพืชมันจะต้องมีตรงนี้ด้วยเนาะนี่ค่ะเป็นต้นแก่นตะวันที่งอกแล้วนะคะตรงนี้ก็มีค่ะโอ้โหปีนี้เราจะได้กินแก่นตะวันเยอะเลยแก่นตะวันนี่ต้นคล้ายๆสาบเสือแล้วเนาะมีคนๆด้วยค่ะแต่ว่าตรงที่การปลูกน่ะยังไม่ขึ้นนะคะนี่ปลูกก่อนค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาบนเขานะคะพาน้องชบามาเที่ยววันนี้แบบว่าอากาศมีแดดออกแต่ว่าอากาศเย็นหนาวนะแล้วการก็ไม่ได้ใส่เสื้อแบบสำหรับอะไรนะเพิ่มความอุ่นข้างในอ่ะเพราะว่าคิดว่าอากาศมันร้อนแล้วแต่ว่าพอเราไม่ใส่แล้วมันหนาวอ่ะอันนี้พฤษภาเนาะโหกระเทียมเพื่อนบ้านสวยสวยนะคะทำไมเราปลูกไม่สวยอย่างนี้บ้างเนาะดูค่ะเพื่อนนี่ก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูนะอ๋อมันงอกแล้วนิดหน่อยนะคะแก่นตะวันที่การปลูกนะหญิงใหญ่ปลูกนะคะก็อันนี้นี่ค่ะยังไม่งอกนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะที่การปลูกไปใบเดี๋ยวใบคล้ายๆกันเลยอะใบคล้ายๆตรงนั้นเลยอะแสดงว่าอันเนี้ยคือแก่นตะวันจริงๆด้วยปลูกง่ายมากเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทําแปลงอะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวเพราะว่าเอาจอบมาไม่ได้อ่ะเดินมาหรือเปล่าอากาศมันยังไม่ค่อยเวิร์กด้วยนะนี่อันนี้เป็นมันฝรั่งที่ปลูกไปนะอันนู้นของแม่ย่านี่ของเรา1 2 3 4นะคะ4 สายพันธุ์นะงอกแล้วนะคะอันนู้นที่ว่างตอนนี้ก็จะปลูกมันนะคะมันเทศสักแถวหนึ่งแล้วกันเนาะไม่เอาเยอะเพราะว่ากินไม่เยอะนะคะแล้วก็ปลูกอะไรอีกอะบวยมายังไม่ได้ปลูกเลยค่ะบวยมายังไม่ได้ปลูกเลยเดี๋ยวนะบวยปลูกบวบตรงนี้ดีไหมเหมือนบวบเนาะกวางไม่กินอ่ะแบบอย่างนี้เลยได้ปะไม่ต้องยกร่องอ่ะแบบขี้เกียจอ่ะปลูกเหมือนอันเนี้ยปลูกบนพื้นไปเลยไม่ต้องยกร่องลูกร่องอ่ะบวบอ่ะน่าจะได้อยู่นะปุ๋ยปุ๋ยขุดขุดเนาะเนี้ยนี่คือกระเทียมตายอัดหลาดนะคะกระเทียมค่อยว่างามเลยบ่เคยงามทุกปีเลยค่ะดวงไม่ขึ้นปลูกกระเทียมนะหาเสียดายอ่ะนี่สองแถวเลยอ่ะเสียดายมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าปลูกช้าจนเกินไปด้วยเนาะมันต้องปลูกเร็วกว่านี้ปลูกช้าผลผลิตก็ไม่ได้ตามที่ต้องการนะคะช้าโอเควันนี้ก็ขึ้นมาเก็บผักหัวหอมนะหอมหอมบนขาวเนี่ยค่ะหอมป่าหอมป่าที่เป็นอาซาสกินะไม่ใช่โนบิรุหอมป่าที่เคยเก็บกันนั่นแหละอันนี้ก็จะเก็บไปส่งลูกค้าเหมือนเดิมหอมป่าสร้างรายได้นะกันแต่วันนี้เป็นแบบว่ายังไงไม่รู้อะบรรยากาศแบบมันผีตากพระอ้อมอะบรรยากาศเก่าๆคล้ายอะฤดูใบไม้ร่วงเลยอะแต่ว่ามันเป็นสปริงนะมันมีลมเย็นๆไวๆด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันหอมป่าเอาไม่เยอะค่ะ36เรามาดูกอนี้กันเลยว่าจะสวยงามไหมสวยงามเหมือนตรงทุ่งนาตรงนั้นไหมออกดอกใหญ่หรือยังอ๋อยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ดินแน่นๆกันไปนะโอ้เก็บเดี๋ยวที่อื่นใหญ่ทีนี่ค่ะนี่ตรงนี้ดีกว่าตาย
หัวไม่ค่อยใหญ่ค่ะตรงนี้หัวมันยังแบบว่าเป็นแบบนี้เนาะลองอันนี้นะอันนี้แหละจะดูหัวใหญ่อันนี้ถอนมาทั้งหมดเลยดีกว่าอ๋ออันนี้ใหญ่อยู่แต่ไม่ค่อยกลมไม่ค่อยแก่นะยังไม่แก่เออมีเพื่อนถามเข้ามาว่าถ้าตอนแห้งมันจะเป็นยังไงตอนแห้งมันก็ประมาณนี้ล่ะนี่มันเล็กนิดเดียวนะคะตอนแห้งก็เคยตากไว้แล้วค่ะแต่ว่ามันจะแห้งเหี่ยวแบบบกคืออ่ะบกคือนะคะไม่เวิร์กมันจะแห้งแต่การว่ามันเหมาะกับการเป็นเครื่องเคียงอาหารไทยมากเลยอ่ะอาหารอีสานอาหารอะไรอ่ะแบบนั้นนะคะอ้าวกดอันนี้เล็กเล็กก็ไปกินเองโอเคค่ะเพื่อนก็เกิน30หัวแล้วล่ะนี่นะคะเปลี่ยนพื้นที่เดี๋ยวโอเคกลับแล้วเนาะแล้วล่ะนี่เป็นต้นผักหนามตอนโตนะเพื่อนต้นทาระนะต้นทาระตอนโตเป็นแบบนี้นะให้เพื่อนดูอีกทีเนาะนี่ค่ะยอดที่เราไม่ได้เก็บนะหรือว่ามันงอกทีหลังนะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูยอดอาเคบิดูบ่อยๆจะได้จำได้เนาะดูซ้ำๆแบบสไตล์คนญี่ปุ่นอะทำอะไรซ้ำๆนะนี่นะคะเขาเป็นเถาแบบนี้นะคะมีเพื่อนๆอยากดูเป็นเถาแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะยอดนี่นะคะจะมีรสขมนะคะไปยอดกินได้นะลูกก็กินได้นะมีสรรพคุณเป็นยาด้วยค่ะนะคะก็ลูกก็จะสีม่วงๆนะเดี๋ยวตรงนู้นก็เข้าไปเก็บเซมไมอีกด้านหนึ่งนะคะเข้าได้ทางนี้ก็เข้าได้หรือว่าเขาเข้าทางตีนเขาฝั่งนู้นนะคะทางนู้นก็จะรกๆหน่อยทางนี้ก็จะโอเคเก็บเซมไมอีกเหมือนกันเพื่อน ตรงนี้ไม่น่ากลัวเท่าตรงนู้นเนาะตรงนี้มันราบไงตรงนี้ก็จะมีเห็ดนะคะโอเคกลับแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ดงผักชีล้อมนะตอนนี้ก็โตขึ้นมากนะนี่เพื่อนเพื่อนถ้ามีใครอยากรู้จักผักชีล้อมนะนี่ค่ะผักชีล้อมต้นประมาณนี้เนาะนี่ก็จะถอนไปทั้งรากเลยก็อันนี้ค่ะใบจะประมาณนี้นะ1 2เป็นใบคู่นะคะอันนี้ก็ผักชีล้อมที่เป็นพิษก็มีนะคือก็หักดมถ้ามันเป็นแบบว่าไม่มีกลิ่นก็คือเป็นพิษนะก็คือกินไม่ได้นั่นแหละแม่สามีบอกมานะนี่การก็มาเหนื่อยมาถอนตรงนี้นะต้นประมาณเนี้ยกำลังดีทุกต้นกำลังดีทุกตอนนี่ไปกินกับลาบแซ่บๆนะฮะก็มาถอนตรงที่มันเป็นบกๆหน่อยเขาจะโตเร็วกว่าตรงในน้ำอ่ะยุชตรงนี้เพียบเลยดงเลยรู้จักดีกว่าคนญี่ปุ่นอีกฮะคนญี่ปุ่นสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วค่ะไม่กินด้วยรุ่นลูกลุงนี่ไม่กินละไม่สนใจละนี่นะคะเซดิผักชีล้อมทั้งนั้นเลยนี่นะคะผักอ้นอันผักอันอ้อนะคะบางภาคเรียกนะภาษาใต้ก็มีนะจำไม่ได้
ภาษาใต้ภาษาใต้เรียกว่าอะไรอ่ะพักอันนี้พักอันนี้ภาษาใต้หรือภาษาอะไรเนี่ยเรามาถอนในน้ำมั่งนะเพื่อนนี่ในน้ำนะในน้ำไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เหมือนใบจะเล็กๆนะน้ำเขาก็เกิดแบบนี้นะต้นแดงๆแบบนี้นะดินเยอะเลยนี่ค่ะรากก็จะประมาณนี้นะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างตรงนู้นค่ะตรงที่แบบว่ามีน้ำไหลเพราะว่าดินเขาจะได้แบบว่าออกง่ายๆนี่ค่ะน้ำเรามาล้างตรงใต้สะพานเหมือนเดิมนี่ค่ะดินออกดีนะคะแกว่งๆแบบนี้เนาะออกเร็วด้วยเพราะมันเป็นน้ำไหลแรงแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยนี่ค่ะผักชีล้อมสะอาดๆของเราเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคกลับบ้านได้จ้ะนู่นค่ะน้องชบารออยู่นี่ดอกเหลืองๆนี่น่ารักดีอ่ะโอเคบ๊ายบายแล้วนะคะบางทีไม่เคยเข้าใจเป็นอะไรอยู่ดีๆเงียบไปคล้ายว่าเธอจะงอนต้องการอะไรนะเธอบอกฉันคิดไปเองตลอด